ครับมาเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้เปิดประเด็นค่าการกลั่นของบรรดาโรงกลั่นน้ำมันมันสูงมากเลยนะค่ะทำไมมันปรับตัวสูงพุ่งปรี๊ดขนาดนี้ยิ่งกว่าราคาหุ้นอีกทำความเข้าใจกันนิดนึงแฟร์ๆกับโรงกลั่นก็นิดนึงค่ะเขาบอกเขาก็มีต้นทุนคำว่าค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรสุทธิค่ะคำว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันหมายความว่านี่ก็คือกำไรขั้นต้นยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะอีกหลายรายการมากที่เขาบอกเขามีต้นทุนไงนะ มันเป็นแค่กำไรขั้นต้นเมื่อเป็นกำไรขั้นต้นย่อมไม่ใช่กำไรสุทธิค่ะเมื่อยังไม่ใช่กำไรสุทธิแสดงว่ามีค่าใช้จ่ายอีกหลายตัวมากที่ยังไม่ได้หักออกไปค่ะนะครับแต่มันก็จะพอจะเป็นตัวเลขที่เป็นดัชนีชี้วัดภาวะอะไรบางประการก็แล้วกันถ้าดูจากตัวเลขนะที่มันปรับเพิ่มขึ้นเอาขึ้นจอเลยนะฮะเอาขึ้นจอเลยนะฮะไปดูกันชัดๆค่าการกลั่นค่ะนับจากปี64โรงกลั่นน้ำมันที่เขาได้กันนะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วแยกเป็นรายไตรมาสไตรมาสที่1เฉลี่ยที่เขาได้กันนะครับค่ะอยู่ที่ 1.77 เหรียญต่อบาร์เรลใช่ค่ะไตรมาสที่2ขยับขึ้นมาเป็น2เหรียญต่อบาร์เรลค่ะไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นมาอีกที่ 3.76 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะไตรมาสที่4ก็เพิ่มขึ้นมาที่ 6.09 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะไตรมาสที่1ปีนี้ค่ะไตรมาสที่1ปีนี้อยู่ที่ 8.12 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะเมษายนที่ผ่านมาค่ะเดือนเมษายนนะคะ 18.44 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้ว 26.6เหรียญต่อบาร์เรลค่ะด้วยความเคารพยังค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรสุทธิเป็นแค่กำไรขั้นต้นยังไม่ได้หักอีกหลายรายการแฟร์ๆนะค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหากันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในภาวะที่ราคาน้ำมันมันวิกฤตมันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือยกตัวอย่างเช่นประชาชนผู้บริโภคก็ต้องรับสภาพการต้องขึ้นราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้างค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องกลืนเลือดต้องยอมสละรายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันยอมลดภาษีให้กับน้ำมันเพื่อประคับประคองกันขึ้นของราคาใช่ไม่งั้นมันจะพุ่งขึ้นไปขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันซึ่งทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันก็ต้องกลืนเลือดต้องกลืนเลือดในการจ่ายเงินอุดหนุนชดเชยเพื่อตรึงเพื่อประคองราคาหน้าปั๊มหมายความว่าทุกกลไกทุกองค์การพยพจะต้องช่วยกันรับเฉลี่ยภาระกันคนละนิดคนละหน่อยทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่ค่าการกลั่นในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันขึ้นมาสูงๆอย่างที่เรานำเรียนกันไปนั้นนะครับมันก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาว่าเอ๊ะค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันลดลงมานิดนึงได้ไหมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอะไรบางประการคนละนิดคนละหน่อยประชาชนรับไปบางส่วนรัฐบาลรับไปบางส่วนโรงกลั่นก็รับบ้างก็รับไปบางส่วนได้ไหมตรงนี้คือที่มาของการที่เมื่อวานนักข่าวก็ไปถามท่านนายกถามว่ามีคนเสนอให้ลดค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันแปลไทยเป็นไทยก็คือลดราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นน้ำมันในประเทศสักนิดนึงได้ไหมดีไหมเห็นด้วยหรือไม่จะทำหรือเปล่าไปฟังท่านนายกฟังท่านนายกว่าตอบคำถามนี้อย่างไรคะก็นี่หาทางอยู่ในเรื่องของการกลั่นการเกิดอะไรทำนองนี้นะแต่วันนี้ผมก็ให้ตรวจสอบไปแล้วว่ามันต้องเป็นการขอความร่วมมือนะเพราะกฎหมายมันมีอยู่ตรงนู้นนะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ให้มากที่สุดก็หลายๆคนก็ต้องติดตามดูด้วยนะว่าราคาน้ำมันต้นทุนมันเท่าไหร่ในขณะนี้ขึ้นทุกวันกับทุกวันนะเพราะนั้นต้องไปดูมันตอนนี้เราก็ลดในส่วนของรัฐบาลไปเยอะพอสมควรเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เรื่องเงินลงไปช่วยไปซัพพลายต่างๆเหล่านี้ก็เหลือแต่ของผู้ลงกลั่นของอะไรพวกนี้ที่มันมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่ก็ตอนนี้ขอความร่วมมือเขาไปแล้วนะอันนี้รับทราบจากทางรองนายกกระทรวงพลังงานก็ทำทุกอย่างเต็มที่อ่ะนะในกรอบที่สามารถดำเนินการได้นะจ๊ะนะแล้วจะทำไงอ่ะสรุป2ประเด็นประเด็นที่1นักข่าวถามลุงตู่เรื่องค่าการกลั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นท่านนายกก็ตอบว่ากำลังขอความร่วมมือกฎหมายก็คุ้มครองเขาอยู่นะใช่เพราะต้องใช้การขอความร่วมมือกฎหมายก็คุ้มครองเขาอยู่นะดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการขอความร่วมมือแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด
ประเด็นที่2นักข่าวก็ถามไม่ได้ยินเสียงนักข่าวนะครับแต่จับความได้ว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันที่ทำหน้าที่อุดหนุนราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มเนี่ยมันติดลบใกล้จะถึงแสนล้านแล้วจะทำยังไงท่านนายกก็ย้อนถามว่าแล้วจะให้ทำไงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ท่านนายกนะคะพูดเรื่องนี้กลับไปที่คุณสุพัฒนพงศ์ดีกว่ารองนายกและรมว.กระทรวงพลังงานดูแลเรื่องนี้โดยตรงค่ะนักข่าวก็ไปเอามาไปจ่อปากคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าท่านรองนายกคุณกรหัวหน้าพรรคกล้าเขาเรียกร้องให้รัฐบาลทุบโรงกลั่นน้ำมันเลยจะได้ราคาลงมาอีกลดค่าการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นลงมาค่ะคุณสุพัฒนพงศ์ก็ตอบว่าใจเย็นๆไม่ต้องรอคุณกรและไม่ต้องมานั่งจี้รัฐบาลรัฐบาลคิดก่อนและทำไปก่อนแล้วคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าในวันที่14ก็คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้14มิถุนายนจะได้ข้อสรุปสูตรการเก็บค่าการกลั่นค่ะโดยมีหลักการว่าค่าเฉลี่ยในอดีตได้เท่าไหร่วันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรก็แบ่งการเหมือนกับประเทศอังกฤษซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่โอเคทีนี้มันมีอีกคำโตๆอีกคำหนึ่งจากคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าไม่ใช่แค่จะไปขอลดค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะคุณพงศ์บอกว่าเราจะทำมากกว่านั้นอีกมากกว่าที่คุณกรพักเสนออีกเราจะไปขอลดกำไรขั้นต้นของบรรดาโรงแยกแก๊สด้วยโรงแยกแก๊สธรรมชาติมันก็คือโรงกลั่นเปโตรเลียมประเภทหนึ่งนั่นแหละใช่ค่ะจะขยายขอบเขตไปด้วยนะคะประมาณนี้สรุปนะคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าจะไปดูว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นเนี่ยเฉลี่ยในอดีตย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้มันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรดังนั้นแบ่งออกมาบางส่วนมาช่วยแก้ปัญหาส่วนรวมนั้นได้หรือไม่ซึ่งแนวคิดตรงนี้หลักการตรงนี้ไม่ใช่ของใหม่อังกฤษเขาก็ทำอยู่ใช่แล้วอังกฤษเขาก็ทำอยู่ค่ะจะออกมาในรูปของการเรียกเก็บภาษีที่เรียกว่าลาบลอยจากกำไรที่มากกว่าสถานการณ์ปกติจากโรงกลั่นก็ได้หรือจะเรียกว่าแล้วแต่มันเป็นวาทกรรมแต่สาระมันอยู่ตรงเนี้ยใช่ค่ะเป็นหลักการวิธีการที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันลงต่ำลงมาได้